ผู้ชมข่าวแรกวันนี้จัดหนักตามออเดอร์ต้อนรับวันอังคารสีชมพูกันไปเลยนะคะกับภาพข่าวของละครตามรักคืนใจจากจังหวัดลำปางค่ะได้ข่าวมาว่างานนี้นางเอกมิวนิษฐาโดนเจ้าถิ่นอย่างพระเอกณเดชน์จัดหนักกันน่าดูโอ้โหไปอิจฉาเอ้ยไปใจสั่นกันเลยค่ะบุกไร่ในสิงห์แห่งตามรักคืนใจทั้งทีงานนี้ไม่มีคำว่าธรรมดาค่ะที่พูดว่าไม่ธรรมดานี้หมายความถึงอากาศซึ่งบอกได้คำเดียวว่าลำปางร้อนมากและเพื่อที่จะให้ละครโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องนี้ออกมาสมจริงสมจังที่สุดสมาชิกในกองทั้งทีมงานนักแสดงผู้กำกับป้าแจ๋วและผู้จัดพิดาหทัยรัตน์ก็ยอมลำบากกรำแดดกรำลมกันอย่างเสมอภาคฉากนี้หนักที่สุดต้องยกให้กับนางเอกตัวบางๆแทบจะปลิวลมมิวนิษฐาในบทของหนูนาที่ต้องยืนตากแดดหัวแดงทำงานในไร่อยู่คนเดียวแถมทำดีแล้วไม่ได้ดีต้องถูกพระเอกใจยักษ์เอ้ยน่ารักในสิ่งของเรามาชี้หน้าดุแล้วดุอีกงานนี้หนูนาจะอดรนทนทำงานในไร่เพื่อหาหนทางใกล้ชิดณรามพ่อแท้ๆไปได้สักกี่น้ำคงต้องติดตามกันต่อไปละค่ะเราสองคนเนี่ยไม่ธรรมดาอากาศร้อนครับวันนี้อากาศร้อนนะฮะมันมีหลายสิ่งที่จะต้องทำค่ะใช่แล้วก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหวานกล้าสากอะไรงี้ด้วยใช่เหมือนคำพูดยังไม่ค่อยชินปากใช่มันก็เลยแบบมีรัวการอะไรก็หลายเทคอยู่รัวๆตลอดเวลาครับวันนี้เขาก็ทำผิดเยอะครับคือทำโดยพละการแล้วก็ไม่ยอมไปทำงานที่โรงแรมอย่างที่เราสั่งไว้อะไรเงี้ยก็เราก็มาเอ็ดเขามาด่าเขามาสอนเขาด้วยใช่ก็จะเป็นเรื่องแรกที่แบบออกต่างจังหวัดบ่อยมากแล้วก็แบบส่วนใหญ่ก็จะแบบอยู่ตามสวนตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอฝากละครเรื่องตามรักคืนใจนะครับผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยละกันยังไงก็ให้กำลังใจกับนักแสดงทุกคนด้วยละกันครับผมวันพุธนี้ในรายการแก๊งรักเด็กพบกับเจ้าพ่อละครเวทีเมืองไทยคุณบอยทกลเกียรติในฐานะผู้กำกับละครเวทีละครทีวีทำงานคุณภาพมามากมายแล้วมาสัมผัสกับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของการเป็นคุณสามีสุดเลิฟของคุณปริมภรรยาสุดสวยและการเป็นพ่อที่รักของลูกสาวทั้งสองไปดูกันว่าคุณบอยจะรับบทหนักเหมือนงานที่ทำหรือไม่คุณพ่อคุณแม่มีวิธีดูแลเลี้ยงลูกแตกต่างกันอย่างไรบุกถึงห้องนอนในบ้านที่มีกฎเหล็กว่าห้ามโกหกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดในวันพรุ่งนี้เวลา15:30 น.ทางช่อง3ออริจินัลค่ะห้องอะค่ะเป็นยังไงคะหนูตาไหลตอนนี้เรามาต่อกันที่ครอบครัวของหนูมาลีแห่งมาลีเริงระบำที่ทั้งอบอุ่นทั้งสนุกกันน่าดูเลยนะคะนาทีนี้แฟนๆต่างก็ยกนิ้วให้กับคุณพ่อโอ๊ตวรวุฒและนางเอกแพทริเซียที่ขึ้นแท่นเป็นนางเอกเจ้าน้ำตาอย่างสวยงามเลยละค่ะล่าสุดเตรียมทึ่งกันอีกครั้งนะคะเมื่อสาวแพทจะโชว์ความสามารถทั้งรักสุดขีดและก็เศร้าสุดขีดในเวลาเดียวกันขนาดพระเอกสนยุคยังอึ้งเลยละค่ะถ้าเป็นสนามสอบนางเอกแพทริเซียก็สอบผ่านได้คะแนนท็อปของเรื่องเลยล่ะค่ะเพราะไหนจะต้องแข่งขันร้องเพลงไหนจะอารมณ์ดราม่าต้องร้องไห้น้ำตาร่วงกันทุกวีคสาวแพทก็ร้องไห้ได้หน้าสวยสมเป็นนางเอกสุดๆล่าสุดแฟนๆเตรียมเฮเพราะคู่พระนางแพทสนจะเปลี่ยนโหมดมาอินเลิฟกันในละครมาลีเริงระบำงานนี้ขอบอกว่าห้ามพลาดเพราะช่วงแฮปปี้กับพี่สนก็มุ้งมิ้งให้แฟนๆได้จิ้นกันสุดขีดแถมมีหักมุมต้องชนน้ำตาร่วงสวยๆกับอีกหนึ่งยอดฝีมืออย่างพ่อโรสพี่โอ๊ตวรวุฒิอีกด้วยแต่จะเป็นสาเหตุอะไรพุธพฤหัสนี้ต้องไปให้กำลังใจนางเอกเจ้าน้ำตาเบอร์หนึ่งอย่างสาวแพทกันให้ได้ค่ะช่วงนี้แหละค่ะที่จะเป็นบทดราม่าของหนูมาลีมีทั้งเรื่องครอบครัวมีทั้งเรื่องเป็นแฟนกันแล้วก็งอนกันมีทั้งฉากสวีทก็เยอะนะครับเรื่องนี้มีโรแมนติกเยอะมากนะครับผมเชื่อว่าได้จิกหมอนกันแน่บอกว่าละครเรื่องนี้สะท้อนสังคมมากนะครับมีทั้งสังคมครอบครัวมีทั้งการท้องก่อนแต่งคือสะท้อนปัญหาสังคมที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ดูแล้วไปคิดตามกันนะครับไอ้ยะแค่เห็นเดินแถวตอนเรียงหนึ่งมาแต่ไกลน้ำในหูก็เต้นระบำกันเลยค่ะโดยเหล่าศิลปินลิปตาฟลัวสครับตู่ภพธรรูม39มาเกนต้าจากคอนเสิร์ตเล่นใหญ่ก็บกธงนำลิ้วมาถึงห้องข่าวสีสันบันเทิงให้ไวโจทั้ง4จังหวัดเชียงใหม่หาดใหญ่ขอนแก่นอุดรธานีรีบดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นแล้วเตรียมขาเตรียมลูกคอมาดิ้นท่าใหญ่ๆกับนักร้องในค่าย BEC Tero Music Love East กว่า40ศิลปินงานนี้การันตีความบิ๊กบึ้มของโปรดักชันขนาดมหึมาเสมือนขน Impact มาอยู่หน้าบ้าน okay. รับประกันว่างานนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนบัตร700บาทตอนนี้ขายแล้วนะครับผมไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับซื้อกันได้ทั่วประเทศถ้าซื้อได้งานเท่าไหร่ครับ
900บาทครับอันนี้เราทำตามสัญญาแล้วนี่ครั้งนี้ตาคุณมาทำตามสัญญาบ้างมาดูกันนะครับก็โอกาสอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยๆก็เหมือนว่ามาเล่นให้ดูถึงหน้าบ้านแล้วก็กรุณาเปิดประตูมาแล้วยกโซฟาในบ้านมานั่งดูอย่างมีความสุขครับผมตอนนี้เราต้องไปให้กำลังใจสาวชาวป่าเนื้อนางกันด่วนเลยค่ะเพราะว่าครอบครัวสุขสันต์เริ่มจะขมซะแล้วถึงขั้นโดนวางแผนเก็บเลยนะคะโอ้โหงานนี้สาวเบลล่าจะโชว์ดราม่าแบบสุดพลังหนุ่มๆรีบไปเป็นบอดี้การ์ดในเพลิงฉิมพลีกันด่วนเลยค่ะสำหรับนี้ต้องขอขอบคุณทุกพิธีกรแสนสวยจาก Lovebird ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ